ถนัดพิมพ์แสนนะครับเป็นผู้บริหารศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูเกษตรกรแต่ไม่ใช่ที่ชัยภูมินะครับวันนี้มาที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดใกล้เคียงนี่เองนะครับมาดูข้าวนะครับนาข้าวตรงนี้เขาบอกว่าที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นพื้นที่ปลูกผักทําผักกันมากกว่านะครับแต่ที่นี่มีข้าวให้ดูด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าในพื้นที่ปลูกผักก็จะมีนาข้าวที่สวยๆให้เราดูเราไปพบกับเกษตรกรเจ้าของแปลงกันเลยครับอยู่ทางนี้นะครับเชิญครับอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนี่คือเจ้าของนาข้าวนะครับเจ้าของแปลงนาตรงนี้นี่เองชื่ออะไรครับแนะนำตัวก็ทรงวุฒิรอดแสนครับทรงวุฒิรอดแสนนะครับที่นี่คือบ้านอะไรครับบ้านสักหลงครับสักหลงอำเภอหล่มสักนะครับอำเภอหล่มสักครับแปลงนานี่ทำเคยทำมากี่รอบกี่ปีแล้วครับก็เยอะครับทำมาหลายทำมานานแล้วเนาะแล้วเมื่อก่อนเคยดีอย่างนี้ไหมครับข้าวก็สวยอย่างนี้ไหมไม่สวยแบบนี้ครับไม่เคยสวยแบบนี้เลยนาพื้นนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้หกไร่ที่เคยทำมาแล้วได้ประมาณกี่ถังกี่เกวียนก็เคยทำเต็มที่ก็ประมาณ3เกวียนครับประมาณ3เกวียนอ๋อเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ปลูกผักนี่เองนะครับไม่ใช่พื้นที่ทำนาก็เลยได้ประมาณครึ่งๆครับก็ไม่รู้จริงครับเพราะว่าทำนาก็มีแบบคนทำนาคนทำผักมาปลูกข้าวก็เลยไม่ค่อยสันทัดในเรื่องไปกินในครัวเรือนนี่ครับแล้วปีนี้ปลูกข้าวพันธุ์อะไรครับไอ้มะลิ105ครับมะลิ105โอ้ข้าวดังด้วยนะครับข้าวหอมเนาะข้าวหอมมะลิ105นั่นเองนะครับแล้วทำไมปลูกปีนี้แล้วมันได้ดีอย่างนี้ล่ะครับอ๋อก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับอ๋อใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือนูตฟอร์ไลท์นั่นเองนะครับนูตฟอร์ไลท์รู้จักนูตฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับก็คุณพี่ช้างพี่ดอนครับเป็นคนแนะนำพี่ช้างพี่ดอนอ๋ออยู่นี่เองลองแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมนภกรขอแนบกลางครับเป็นหัวหน้าบริหารศูนย์อยู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับได้แนะนำให้คุณทรงวุฒิเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายครับใช้ยังไงบ้างใช้อะไรบ้างครับก็ใช้ตัวนี้ฉีดตัวนี้คือสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็เสียล่าตอนแรกใช่ไหมครับใช้อย่างนี้ตอนแรกครับใช้ยังไงครับปริมาณการใช้ปริมาณใช้5 cc ครับ5 cc ต่อน้ํา20ลิตรน้ํา20ลิตรนิดเดียวเนี่ยนะเดียวครับโอ้โหแล้วมั่นใจมั้ยว่ามันจะได้ผลเนี่ยมันใช้น้อยจังต้องเชื่อตัวยาหน่อยครับต้องเชื่อตัวยาใช่มั้ยอ๋อมีความเชื่อมั่นนะครับครั้งแรกฉีดตอนข้าวได้อายุเท่าไหร่ครับตอนที่ฉีดครั้งแรก20วันนี่ครับอ๋อข้าว20วันแล้วงอกขึ้นมา20วัน20วันแล้วมาใช้ครั้งแรกสูตร1กับเชื้อราก็ฉีดได้กี่ครั้งครับสูตร1ฉีดก็ฉีดเรื่อยๆได้ได้ที่ผ่านมานี่ฉีดคือครั้งแรกนี่สูตร1แล้วครั้งต่อไปครั้ง2ก็เอาตัวที่2นี่มาร่วมด้วยครับครั้งที่2คือหลังระยะห่างระยะห่าง1เดือนครับ1เดือนหลังจากฉีดสูตร1ไปแล้วอีก1เดือนมาผสมสูตร2ลงไปด้วยสูตร2ด้วยครับก็จะมีสูตร1แล้วอัตราส่วนเราใช้ยังไงก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับสูตร2ก็5 cc 5 cc เหมือนกันครับ3อย่างฉีดไปเลย3อย่างตอนนี้ข้าวก็ประมาณ2เดือนเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนข้าวเริ่มจะต้นกลมแล้วต้นกลมแล้วครับต้นกลมเนาะเริ่มจะเริ่มแต่งงานแล้วจะมีท้องแล้ว4เดือนมา3เดือน4เดือนก็ตั้งท้องแล้วแล้วหลังจากนั้นฉีดอีกตอนไหนครับตอนข้าวตั้งท้องไอ้กําลังจะออกรวงแล้วครับข้าวเริ่มโผล่เพเนาะกําลังแทงออกรวงเนี่ยกําลังแทงข้าวรวงมาแล้วพอฉีดไปแล้วเห็นเป็นยังไงบ้างก็มันก็ออกหมดครับมันออกมาพร้อมกันเลยครบเลยโอ้โหมันน่าประหลาดใจใช่มั้ยใส่ปุ๋ยนอกจากนูตฟอร์ไลท์แล้วใส่ปุ๋ยไหมครับใส่ปุ๋ยแค่ประมาณ3กระสอบเองปุ๋ยทางดินเนี่ยนะใส่6ไร่3กระสอบครับ
คือใส่ครึ่งนึงไล่ละครึ่งกระสอบไล่ละ25โลไล่ละ25กิโลเองไล่ละประหยัดเนาะข้าวได้เยอะขนาดนี้พวงโตขนาดถ้าเห็นรวงข้าวอย่างนี้แล้วเนี่ยคาดว่าจะได้สักกี่เกวียนครับปีนี้ผมกะไม่ได้ครับผมไม่ชำนาญไม่ค่อยชำนาญไม่ชำนาญแต่เรื่องผักครับว่านาข้าวนะครับปกติแล้วนะครับนาข้าวขนาดนี้ถ้าเป็นทางข้างล่างนะครับก็จะได้ไล่ละเกวียนเลยโอ้รวงสวยมากแต่โดยธรรมชาติของข้าวหอมมะลิ105ก็จะอยู่ที่ประมาณ75หรือ80ถังนะครับต่อไร่ประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะได้80นะครับน่าจะได้80ถังต่อไร่มากกว่าที่เคยผ่านมาแน่นอนครับแล้วสมมุติรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของโคไลท์มั้ยครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ใช้ตัวนี้ต่อไปด้วยครับถามอีกอย่างนึงพื้นที่นี้ทํานาเฉพาะเลยหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยก็ทําผักทําเกษตรอย่างอื่นร่วมสลับกันครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลูกผักอีกอ๋อพอถึงหน้าฝนจะทํานาก็ทํานาเก็บผักก็ทํานาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากเนาะทําใช้ได้คุ้มค่าเยี่ยมจริงๆเลยนะครับแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลแล้วก็สมมุติสามารถที่จะยืนยันเข้าได้นะครับยืนยันได้ยืนยันได้เลยนะครับให้เบอร์โทรกับคนที่ดูทางบ้านอยู่0806816610อีกครั้งหนึ่งครับชัดๆ0806816610ครับโอเคครับผมหรือไม่อีกท่านหนึ่งถ้าสอบโทรไปสอบถามพี่ก็ผมนพกรถ้าจะข้องใจหรือว่าสนใจอยากสอบถามก็ติดต่อผมได้นะครับ0874197978555ครับ0841797855ครับยินดีตอบคำถามทุกอย่างครับยินดีตอบคำถามทุกอย่างนะแม้แต่เรื่องยืมตังค์ได้ไหมเนี่ยโอ้ว่านี่ต้องพักไว้ก่อนครับโอเคแล้วรู้สึกว่านูตฟอร์ไลท์เป็นไงดีไหมครับดีครับนูตฟอร์ไลท์เยี่ยมนะ